อยากมีงานทำมีรายได้ดีไปต่างประเทศมีมาแนะนำกันใช่แล้วค่ะล่าสุดนะคะกรมการจัดหางานค่ะได้มาประกาศนะคะสำหรับผู้ที่สนใจไปทำงานต่างประเทศโดยเฉพาะที่มาเก๊าตอนนี้เขาเปิดรับสมัครแล้วค่ะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่ากรมการจัดหางานนะคะกระทรวงแรงงานค่ะเปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานที่มาเก๊านะคะกับบริษัทนายจ้าง MGM ค่ะโดยจะประกอบกิจการนะคะคาสิโนร้านอาหารโรงแรมประเภทการฝึกงานและก็บุคคลทั่วไปนะคะ67อัตราโดยนายจ้างจะรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินทั้งไปและกลับเมื่อทำงานครบสัญญานะคะและช่วยจ่ายค่าที่พักนะคะเดือนละ500เหรียญมาเก๊าค่ะจัดอาหารในช่วงเวลาทำงานให้มีวันหยุดประจำปีแล้วก็สวัสดิการต่างๆตามที่กฎหมายแรงงานมาเก๊ากำหนดเอาไว้เลยการรับสมัครในครั้งนี้ค่ะเป็นการดำเนินการเพื่อส่งคนไปทำงานในต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่งคนหางานนะคะไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆทั้งสิ้นยกเว้นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะมีค่าใช้จ่ายนะคะเท่าที่จำเป็นได้แก่ค่าถ่ายรูปค่าทำหนังสือเดินทางนะคะกรณีที่ท่านยังไม่มีนะคะหนังสือเดินทางคือพาสปอร์ตนั่นเองค่าตรวจสุขภาพค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรมค่าสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานทำในต่างประเทศรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะก็ประมาณ 5,500 บาทค่ะมาดูกันครับว่างานที่เขารับสมัครนะฮะมีอะไรกันบ้างนะครับก็มีช่างออกแบบทรงผมนะครับมีพนักงานต้อนรับส่วนหน้าพนักงานต้อนรับส่วนหน้า VIP พนักงานต้อนรับพนักงานนวดสปานะครับพนักงานบริการลูกค้าพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม VIP นะครับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มนอกจากนี้นะครับยังมีตำแหน่งเล็บฝึกงานด้วยนะครับตำแหน่งพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม VIP ด้วยนะครับผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งและวิธีการรับสมัครได้นะครับที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยต่างประเทศนะครับหัวข้อข่าวประกาศรับสมัครและยื่นใบสมัครทางอีเมลนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงภายในวันที่12กุมภาพันธ์นี้นะฮะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศทางโทรศัพท์หมายเลข022451034ในวันและก็เวลาราชการกันด้วยนะครับ